ต่อไปนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวงสนทนาค่ะประเด็นเรื่องการสนับสนุนชุมชนกรุณาในสังคมไทยซึ่งวันนี้เราได้พูดคุยนะคะเป็นกลุ่มของพวกเราเองนะคะแต่คราวนี้นะคะเวทีนี้เราจะชวนภาคคนที่ทำงานภาครัฐแล้วก็องค์กรอิสระอย่างสสส.เนี่ยค่ะมาร่วมคุยด้วยว่าจะทางภาครัฐหรือองค์กรแหล่งทุนแหล่งอย่างนี้นะคะจะมีส่วนสนับสนุนกลุ่มพลังของพลเมืองที่ลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้ได้ยังไงบ้างนะคะขอเชิญนะคะวิทยากรบนเวทีนะคะคุณหมอไพโรจน์เสานวมนะคะผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะสสส.ค่ะเดี๋ยวจะมีการถ่ายรูปคุณหมอขึ้นมาและยืนก่อนเลยนะคะของทีมกล้องของสสส.เชิญนะคะแล้วก็ท่านที่สองนะคะคุณหมอปฐมพรนะคะศิระประภาสิริกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขค่ะท่านที่สามนะคะคุณออนอุมาอินทฉายนะคะเป็นนักสังคมสงเคราะห์นะคะอยู่มาจากกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะท่านที่สี่นะคะเภสัชกรคณิตศักดิ์จันทราพิพัฒน์นะคะผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนระบบบริการปฐมภูมิสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินะคะแล้วเราก็มีตัวแทนนะคะของพวกเราก็คือพี่ซุ้ยนะคะวรรณาจารุสมบูรณ์นะคะประธานกลุ่ม Peaceful Days นะคะแล้วก็พี่ชัยนะคะคุณอรุณชัยนิติสุพรรัตน์นะคะจาก ICU ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกท่านเชิญนั่งเลยค่ะคุณหมอไพโรจน์เนี่ยต้องมีภารกิจไปต่างประเทศและท่านจะต้องขึ้นเครื่องเพราะฉะนั้นอยากจะขอให้คุณหมอพูดก่อนเลยละกันนะคะเรื่องที่ว่าสสส.เองเนี่ยพอวันนี้เนี่ยค่ะมีกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มงานที่หลายๆส่วนนะคะอย่าง Peaceful Days ก็สสส.ก็สนับสนุนด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะคุณหมอมองเห็นโอกาสหรือแนวทางยังไงต่อไปในการที่จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้คะครับนมัสการพระคุณเจ้านะครับแล้วก็สวัสดีท่านนะครับก็สำหรับจริงๆแล้วบทบาทสสอะไรเงี้ยเราอยากจะให้ทุกคนสุขภาพดีมีความสุขนะครับตั้งแต่ก่อนเกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับโดยเฉพาะบางคนจะเข้าใจผิดว่าวาระสุดท้ายชีวิตต้องไปแบบทรมานไปอย่างเงี้ยจริงๆเราอยากจะให้ทุกคนมีความสุขตลอดนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละเราต้องย้อนกลับมาถามสสเองว่าเราจะช่วยอะไรได้บ้างนะครับพอมาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยพบว่าช่วงสุดท้ายเนี่ยเราเป็นช่วงที่หลายคนจะกลัวกันมากนะครับกลัวทั้งทรมานกลัวทั้งเรื่องตายเรื่องอะไรต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันสามารถทำได้ที่จะโปรโมทให้คนมีความสุขได้นะครับผ่านการดูแลเทคแคร์ที่เราอาจจะเรียกว่า palliative care นะครับซึ่งพอมาวิเคราะห์ดูเนี่ยจริงๆมันจะมีสักประมาณ4ภาคส่วนที่จะต้องร่วมมือกันนะครับที่1คือตัวคนไข้เองคนไข้หรือคนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยนะครับก็คือต้องมีสุขภาพดีก่อนนะฮะอาจจะก่อนที่จะจากไปต้องมีการเขียน living will อะไรนะครับแล้วก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวต่างๆนะครับภาคส่วนที่2นี่ก็คือคนรอบตัวที่ใกล้สุดก็คือคนในครอบครัวนี่แหละนะครับต้องเข้าใจที่จะเทคแคร์ดูแลอย่างไรนะครับและที่3ที่เราเน้นพิเศษก็คือชุมชนเนาะชุมชนคนเนี่ยที่จะมาช่วยเสริมประคับประคองนะมันช่วยได้ทางใดทางหนึ่งนะครับและที่สุดท้ายก็คือเรื่องระบบทางการแพทย์ที่จะมาช่วยทำให้รู้สึกไม่ได้ทรมานอะไรกับการที่จะจากไปและจากไปแบบสบายด้วยนะครับนะสสเองเราคงไม่ได้ไปเน้นเรื่องการรักษาตอนระยะท้ายนะครับโดยบทบาทเราจะช่วยโปรโมทนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราทำได้แน่ๆเราจะเห็นว่าจะเริ่มมีแคมเปญออกนะครับจะมีสื่อออกทางสาธารณะนะครับออฟไลน์ออนไลน์ต่างๆเนี่ยเราพยายามสื่อสารสร้างความตระหนักให้กับคนทั้ง4กลุ่มเนี่ยรับทราบนะครับโดยที่ร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆหรือภาครัฐภาคเอกชนนะครับอันที่2คือเนี่ยองค์ความรู้วิชาการอย่างวันนี้ก็เป็นเวทีนึงนะครับที่เราอยากจะตกผลึกวิชาการอยู่ในกระดาษแต่ถ้าจริงๆแล้วมันจะผสมให้มีฟีลลิ่งขึ้นมาทันทีถ้าผ่านประสบการณ์คนที่ทำงานจริงเข้ามานะครับแล้วก็ตกผลึกออกมาแล้วก็เรียนให้คนเอาไปทำต่อได้นะครับได้ทั้งเมื่อกี้ผมบอกแล้วนะได้ทั้งสื่อสารแล้ววิชาการแล้วอันที่3คือการเทรนนิ่งนะครับเทรนนิ่งเนี่ยเราคงจะมีการจัดเทรนนิ่งนะฮะเวิร์กช็อปต่างๆกระจายออกไปเพื่อสร้างความเข้าใจแบบถึงเนื้อถึงตัวอ่านไลน์อ่านข่าวอาจจะไม่ได้ฟีลลิ่งพอนะต้องมีการเทรนนิ่งแล้วก็เนี่ยจับเข่าคุยกันนะครับก็จะมีประโยชน์มากขึ้นแต่ทั้งนี้เนี่ยต้องขอบพระคุณทุกๆส่วนเลยที่มาร่วมกันนะครับคำว่าชุมชนกรุณาเนี่ยอาจจะดูเป็นคำใหม่นะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใหม่ถ้าฟังที่สุดแล้วมันมีการขับเคลื่อนมายาวนานแล้วก็เราก็หวังว่าจริงๆแล้วมันตรงกับ
ต้นทุนของสังคมไทยอยู่แล้วที่เรามีความเมตตากรุณาที่จะช่วยให้คนเนี่ยมีความสุขเอื้อเฟื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะหรือว่าที่เรียกว่าจิตสาธารณะเราดีอยู่แล้วนะครับก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สสได้เข้ามาร่วมทำงานนี้นะครับแล้วก็หวังเหลือเกินว่าจะได้ทำงานร่วมกันต่อกับหลายๆหน่วยงานที่นี่ครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอพี่ซุ้ยมีอะไรจะถามคุณหมอเพิ่มเติมไหมคะเนื่องจากเป็นคนที่ทำงานด้านนี้มาอย่างยาวนานด้วยนะคะประเด็นที่อยากจะคิดว่าสสจะช่วยสนับสนุนในแง่ของไม่รู้อะนโยบายหรืออะไรไปกี้คุณหมอก็ได้พูดแล้วว่ามีนะคะก็ค่อนข้างเห็นด้วยกับคุณหมอไพโรจน์นะคะว่าจริงๆเรื่องนี้จะว่าไปก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เนาะสังคมไทยเรามีต้นทุนตรงนี้อยู่แล้วนะคะแต่นี้ก็อาจจะมองไปเลยไปว่านี่อันนี้อาจจะเป็นแค่คนกลุ่มเล็กๆที่ลุกขึ้นมาทำงานกับผู้ป่วยในระยะท้ายแต่ว่าในแง่ของงานอื่นสสเนี่ยค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจารย์ไพโรจน์เห็นโอกาสหรือช่องทางในการเอาแนวคิดเรื่องชุมชนกรุณาไปใช้ในงานอื่นๆของสสด้วยไหมคะอันนี้ฝากเรียนถามคือจริงๆการทำงานระดับชุมชนเนี่ยถือว่าเป็นยุทธศาสตร์หลักอันนึงที่สสเราทำคำว่าชุมชนมันประกอบถ้าทางทฤษฎีมันก็มีความหมายหลายแบบแต่จริงๆนะถ้าเราเข้าใจที่สุดคือชุมชนแบบอยู่เป็นหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เราถือชุมชนเนี่ยเป็นเซตติ้งอันหนึ่งที่เราสามารถเอาประเด็นต่างๆเข้าไปใส่ได้หมดนะครับpalliative care ถึงเป็นหนึ่ง area ของการทำงานในชุมชนนั่นเองมันยังมี area ให้ทำเยอะไปหมดนะฮะถ้าชุมชนสเต็งเท่นแข็งแรงจริงๆแล้วเนี่ยอะไรก็ทำไม่ได้นะครับไม่ว่าจะยกตัวอย่างสิ่งแวดล้อมก็ทำได้ใช่ไหมฮะปัญหาโลกต่างๆปัญหาสังคมต่างๆในชุมชนถ้าจัดการได้ถ้าเข้มแข็งมีความกรุณามันจัดการได้หมดนะครับแต่เพียงแต่วันนี้เนี่ยเราจุดประเด็นเอาเรื่อง palliative care เข้ามาตัวขับเคลื่อนนะครับซึ่งถ้าต้นทุนมันดีถ้าต้นทุนดีแล้วเนี่ยผมว่าอะไรก็ทำได้ซึ่งเข้าทางสสอยู่แล้วค่ะโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะคุณหมองั้นก็ขอให้คุณหมอเดินทางปลอดภัยนะคุณหมอเพราะว่าคุณหมอต้องรีบไปค่ะก็ให้คุณหมอได้พูดประเด็นนี้ก่อนเลยนะคะทีนี้ตอนที่ก่อนที่จะขึ้นเวทีนะคะอู้ได้คุยกับหลายท่านตรงนี้เนี่ยนะคะก็รู้สึกว่ามีประเด็นบางอย่างที่อยากจะให้พี่ซุ้ยได้พูดว่าทำไมถึงจัดเวทีที่มีอย่างนี้ค่ะภาครัฐหรือเชิญมาเนี่ยนะคะให้มาพูดคุยกับเราในเรื่องของการสนับสนุนมันมีเหตุอะไรคะที่ทำให้เราต้องพูดคุยถึงเรื่องนี้คือส่วนหนึ่งที่นึกถึงหลายๆท่านที่อยู่บนเวทีตรงนี้เนี่ยนะคะคือเราไม่ได้มองเรื่องทุนสนับสนุนเพียงอย่างเดียวเนาะหรือไม่ได้มองว่าคนเหล่านี้คือคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแต่ว่าโดยแนวความคิดของเรื่องชุมชนกรุณาเนี่ยมันสามารถเอามาแอพพลายใช้ในทุกเลเวลนะคะหมายความว่าในเลเวลของภาคประชาชนที่เป็นปัจเจกเนี่ยเขาสามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งวันนี้เราได้ยินได้ฟังเยอะเลยว่าอ๋อเขาสามารถลงมือกระทำได้นะคะในเลเวลของคนที่มีการรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นองค์กรเป็นเครือข่ายอะค่ะเขาก็สามารถทำบางสิ่งบางอย่างร่วมกันซึ่งอันนี้มันก็จะทำได้มากขึ้นอย่างที่โคโค่ขจายพยายามที่จะแบบเริ่มต้นจาก1คนแล้วไปต่อจิ๊กซอว์แล้วเกิดเป็นกลุ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะเราก็จะเห็นศักยภาพที่มันงอกงามแล้วก็ทำประโยชน์ได้มากขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยในคอนเซปต์อันนี้เนี่ยมันยังรวมไปถึงว่าองค์กรสถาบันสามารถที่จะแนวนำความคิดอันนี้ไปใช้ในการกำหนดนโยบายที่เกื้อกูลให้คนเนี่ยได้ดูแลกันและกันมากขึ้นนะคะอาจจะไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับ palliative care อย่างเดียวแต่ว่าโดยผู้ที่มีอำนาจรับผิดชอบเนี่ยตรงนี้อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพเนาะแต่ว่ามันสามารถที่จะนำไปเชื่อมโยงกับงานที่เราจะออกแบบการดูแลให้กับสมาชิกในสังคมได้นะคะอย่างเช่นตอนนี้เราก็พูดประเด็นปัญหาเรื่องคนติดเตียงกันเยอะพูดถึงเรื่องคนไข้ระยะสุดท้ายกันเยอะแต่มันก็ยังมีอีกหลายปัญหาที่จริงๆ เราสามารถที่จะทำให้สังคมเรามีทางเลือกหรือมีโอกาสในการที่จะดูแลกันได้มากขึ้นอย่างเช่นประเด็นปัญหาซึมเศร้าคนฆ่าตัวตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นประเด็นร่วมหมดเลยอะค่ะมันไม่ได้บอกว่าต้องทำเฉพาะประเด็นนี้เท่านั้นแต่ว่าจริงๆอย่างที่เมื่อกี้คุณหมอไพโรจน์บอกไว้ก็คือว่าเวลาที่ชุมชนเข้มแข็งอะค่ะมันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้นะคะเราก็เลยอยากจะเห็นหรืออยากได้รับจริงๆอยากได้ยินความคิดเห็นของแต่ละท่านนะคะว่าโดยแนวความคิดอันนี้มันสามารถที่จะไปขยายหรือไปช่วยให้เกิดการสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับที่มัน
กว้างขึ้นได้ไหมในเชิงนโยบายในเชิงสังคมหรือว่าในการออกแบบโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนี้ก็มีหลายที่ที่แบบว่าเขาก็ออกแบบโรงพยาบาลที่เป็นมิตรกับผู้คนมากขึ้นมีนโยบายของโรงพยาบาลที่ทำให้คนเข้าถึงการบริการที่เท่าเทียมกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้มันมาจากไอเดียว่าเราเข้าใจความว่าความกรุณาแล้วมันไปต่อยอดออกมาเป็นนโยบายหรือแนวปฏิบัติอะไรได้บ้างไหมในแง่นี้ค่ะก็เลยเหมือนกับก็อยากได้ยินได้ฟังนะคะซึ่งจริงๆหลายท่านก็คงทำอะไรเรื่องพวกนี้มาก่อนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าในกรอบของงานที่ทำอะค่ะก็อาจจะโฟกัสได้บางจุดแต่ว่าท่านคงมีประสบการณ์ที่ทำให้เห็นว่าจริงๆมันมีโอกาสที่จะไปเติบโตไปงอกงามตรงจุดไหนได้อีกบ้างเพื่อที่จะทำให้งานของชุมชนกรุณาเนี่ยมันไม่ใช่แค่อยู่ที่พวกเราอะค่ะแล้วมันกลายเป็นพลังของสังคมอันนี้ก็เลยอยากได้ยินได้ฟังในแง่นี้ค่ะก็ประเด็นที่พี่ซุ้ยพูดนะคะก็อยากจะเชิญทั้ง3ท่านพูดนะคะแต่อุดเพิ่มนิดนึงค่ะเพราะว่าอยากได้ยินเพราะว่าชุมชนกรุณาเป็นต่อให้เป็นเรื่องที่มันมีอยู่แล้วในสังคมไทยแต่ก็อยากจะเข้าใจทั้ง3ท่านนะคะที่มาจากทางภาครัฐว่าเข้าใจเรื่องนี้ยังไงแล้วในนโยบายหรือในมาตรการของหน่วยงานของแต่ละท่านเนี่ยมันมีคอนเซ็ปต์นะคะมีหลักคิดเรื่องนี้ยังไงปัจจุบันนี้มันมีนโยบายหรือมาตรการอะไรที่มันเป็นเรื่องนี้อยู่แล้วหรือคิดว่าต่อไปจะมีอะไรอะค่ะอย่างที่เมื่อกี้พี่ซุ้ยบอกค่ะเชิญท่านใดอยากท่านไหนก่อนคะเชิญคุณหมอกันก็ได้คุณหมอปฐมพรกันก็ได้ค่ะค่ะนมัสการพระคุณเจ้านะคะแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆชุมชนกรุณาทุกท่านนะคะแพทย์หญิงปฐมพรศิริประภาสิริมาจากกรมการแพทย์เป็นกรมที่ต้องทำนโยบายเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายและระยะประคับประคองนะคะทีนี้ถามว่าการทำนโยบายของเราเนี่ยเราจะมาต่อจิ๊กซอว์บุญกับพวกท่านได้ยังไงนะคะกิจกรรมหลักสำหรับภาครัฐโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราต้องตอบโจทย์ว่าประชาชนเนี่ยจะต้องเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพปลอดภัยนะคะการเข้าถึงบริการด้านพาลิทีฟเนี่ยถูกกำหนดมาตั้งแต่องค์การอนามัยโลกหรือเราเรียกเขาว่า WHO นะคะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็ดำเนินการตามนั้นนะคะในปี2557ท่านรัฐมนตรีรัชตะหลังจากกลับมาจากการประชุม WHA นะคะครั้งที่67ท่านก็มาประกาศแล้วว่าคนไทยทุกคนจะต้องเข้าถึงการดูแลในระยะท้ายนะคะคนไทยทุกคนเนี่ยรวมถึงต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยด้วยนะคะประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยทั้งหมดก็เริ่มมีกระบวนการจัดการอบรมบุคลากรทางการแพทย์ขึ้นนะคะแล้วก็เราก็ปรับแนวทางการวัดผลนะคะการวัดผลอันนึงเนี่ยซึ่งเป็นข้อสุดท้ายกลุ่มสุดท้ายของการวัดผลของ palliative care เนี่ยก็คือการมี community engagement ซึ่งชุมชนกรุณาเนี่ยก็คือสิ่งนั้นละค่ะการมีชุมชนเข้ามาช่วยในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเพราะเราทุกคนรู้ว่าหมอพยาบาลเนี่ยก็ดูแลได้ในโรงพยาบาลอาจจะมีกิจกรรมเยี่ยมบ้านแต่พอจะต้องไปอยู่กับคนไข้ทุกวันตลอดเวลาเนี่ยก็เป็นไปไม่ได้เรามีรพสตนะคะโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจากนั้นเราก็มีอสมก็คืออาสาสมัครสุขภาพสาธารณสุขนะคะซึ่งเขาก็จะมีภารกิจหลายอย่างไม่ใช่แค่การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอย่างเดียวนะคะการมีชุมชนกรุณาเข้ามาช่วยต่อกิจกรรมให้กับภาครัฐเนี่ยก็จะเป็นความโชคดีของประชาชนไทยโดยเฉพาะในพื้นที่หมู่บ้านที่มีคนชุมชนกรุณาอยู่นะคะสิ่งสำคัญที่ทุกท่านอยากจะฟังนะคะก็คือว่าแล้วเราจะสนับสนุนชุมชนกรุณายังไงนะคะชุมชนกรุณาเนี่ยมีใจเต็มเปี่ยมนะคะองค์ความรู้ที่อยากจะได้เพิ่มถ้าเป็นองค์ความรู้ในส่วนของการดูแลพื้นฐานทั่วไปนะคะก็จะมีการจัดอบรมโดยกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขนะคะซึ่งจะให้ความรู้ในการดูแลง่ายๆนะคะแล้วก็กรมการแพทย์เองก็จะทำคู่มือ caregiver ซึ่งเป็นประชาชนนี่แหละค่ะที่สามารถจะอ่านได้นะคะว่าจะช่วยดูแลคนไข้ยังไงง่ายๆทำแผลการดูแลอาหารการดูแลการอาบน้ำนะคะ
เพื่อจะให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกมั่นใจมากขึ้นเมื่อสักครู่ก็ได้พูดคุยกันในกลุ่มเนี่ยนะคะแล้วก็เสนอทางสสส.ว่าเราน่าจะมีคลิปวิดีโอสั้นๆ สำหรับคนที่อยากจะมาทำกิจกรรมแบบนี้วันนี้อยากรู้เรื่องอะไรก็ค่อยเปิดดูไม่จำเป็นจะต้องมาเรียนกันเป็นเรื่องเป็นราวระยะยาวเพราะมันการเรียนเยอะๆมันก็อาจจะไม่ตอบโจทย์ปัญหาเราเรียนเสร็จก็ลืมนะคะแต่มีคลิปวิดีโอสั้นๆเนี่ยก็จะช่วยให้คนไปทำงานเนี่ยรู้สึกสบายใจขึ้นอยากดูตอนไหนก็ดูนะคะก็ฝากไว้ตรงนี้ก่อนค่ะก็มีเพิ่มเติมอีกนิดเดียวค่ะเมื่อกี้ได้คุยกับพี่ชัยอยากให้พี่ชัยช่วยสะท้อนนะคะในแง่ของอาสานะคะอาสาที่ไปดูแลนะคะผู้ป่วยพอดีคุณหมอพูดถึง community based ใช่ไหมคะซึ่งอาสากลุ่มเหล่านี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ community based นะคะที่คุณหมอบอกว่าทางกรมการแพทย์ให้ความสำคัญแต่ว่าสิ่งที่หลายครั้งอาสาจะเจอก็คือเรื่องของการที่จะเข้าถึงคือการเข้าไปร่วมมือกันเนี่ยก็เลยอยากให้พี่ชัยเล่าสั้นๆนิดนึงแล้วก็อยากให้คุณหมอไขความกระจ่างที่ถึงว่าแล้วตรงนี้เราจะอาสาจะทำยังไงถึงจะเกิดความร่วมมือได้นะคะครับขอบคุณมากเลยครับที่ให้โอกาส คือ เนื่องด้วยกลุ่ม ICU ของเราเนี่ยครับมันเริ่มต้นมาจากการดูแลตัวเองเนาะหาทุนหาคนมาทำงานด้วยตัวเองแล้วก็เวลาจะไปเชื่อมโยงเนี่ยเราเหมือนคนไม่มีสถาบันไม่มีใครรับรองนะครับแต่ เราก็ทำด้วยใจเนาะแล้วเราก็โชคดีที่เรามันก็พาเราใจเรานะก็พาเราไปเจอคนที่ทำงานด้วยใจเหมือนกันนะครับซึ่งกว่าจะไปเจอเนี่ยมันก็ใช้เวลาแล้วก็ยากพอสมควรนะครับที่เราสามารถที่จะไปเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลต่างๆที่เราหมายถึงว่าคนมีใจในสถาบันในโรงพยาบาลที่เราจะไปเชื่อมได้เช่นจะมีตัวจริงเสียงจริงที่เขาไม่ได้ทำพาเลทีฟเนื่องจากนโยบายแต่ทำพาเลทีฟด้วยการมองเห็นคุณค่าของการที่จะดูแลผู้ป่วยของเขาอย่างแท้จริงคืออย่างลึกซึ้งอะไรอย่างนี้นะครับเราพบว่าพยาบาลเหล่านี้ครับทำงานอย่างโดดเดี่ยวนะครับแล้วเขาก็เมื่อไหร่ที่เราเข้าไปเนี่ยมันเหมือนเราเนี่ยเข้าไปเติมพลังให้เขาทำให้เขารู้สึกว่าเขามีพวกเขามีคนที่มองเห็นคุณค่าเหมือนกับเขาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งส่วนนี้ครับมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าถ้าเราเจอคนพยาบาลแบบนี้ในทุกๆโรงพยาบาลในประเทศไทยเราคงจะเข้าไปได้หมดอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเราพบว่าลูกทีมเราเนี่ยพยายามที่จะเข้าหาแต่หลายๆโรงพยาบาลแล้วก็เจออุปสรรคที่ใช้เวลานานมากต้องนั่งรถเมย์ไปหาไปคุยแล้วก็เขาก็จะรีเควสเหมือนเราเป็นผู้ต้องหา มีกฎระเบียบเยอะใช่ไหมคะเขาต้องทำประวัติถอรูปถ่ายบัตรประชาชนติดต่อกันมาประมาณ3เดือนแล้วสุดท้ายก็เฟลไปปิดเงียบตัดลายทิ้งไม่คุยด้วย อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็มาค้นพบว่าบางครั้งก็จะมีเหตุผลว่าผอ.เปลี่ยนผอ.หรือผอ.ใหม่มาไม่ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้ว อะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เราแอสซูมเองเนาะว่าเฮ้ยเรากลับไปเหมือนเดิมดีกว่าเนาะใช้เรดาร์ของเราที่จะคอยดูว่าใครที่จะคอนเนคกับเราได้อย่างแท้จริงอะไรเงี้ยครับซึ่งตรงนี้ก็ถ้าเบื้องบนเนาะนโยบายจากข้างบนสามารถที่จะทำให้เรามีหน้างานซึ่งอาสาของเราอ่ะมีเยอะมากแล้วก็มันเป็นภาพทำให้ผมมีพลังมากในการที่จะสร้างชุมชนให้มันเป็นอย่างที่ด็อกเตอร์สุเรศทำไว้นะครับซึ่งมันเป็นแรงบันดาลใจของผมมากเลยถ้าเรามีโอกาสทำแบบนี้ในประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นความฝันที่ยิ่งใหญ่มากที่จะทำให้ทุกๆชุมชนเนี่ยอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วก็มีคุณค่าในชุมชนของตัวเองอะไรเงี้ยครับค่ะขอบคุณมากค่ะพี่ชัยงั้นก่อนจะไปถึงอีก2ท่านนะคะขอคุณหมอลอง
ลองแนะนำก็ได้ค่ะว่าในกรณีคล้ายๆอย่างนี้ค่ะอุ้ยเชื่อว่าหลายกลุ่มอาสาสมัครหลายกลุ่มน่าจะเจอแบบนี้คืออุ้เองก็เคยเจอค่ะจริงๆแล้วตัวเองทำเรื่องแบบนี้มาก่อนแล้วแม้แต่เป็นหมอเองก็โดนค่ะเพราะว่าพาคนบุคคลที่3 4 5 6เข้าไปในโรงพยาบาลเนี่ยมันมีปัญหาแน่นอนนะคะแต่ปัจจุบันนี้เนี่ยในทุกโรงพยาบาลเนี่ยมีคณะกรรมการ Palliative Care นั้นเข้าไปทาง Palliative Care เนี่ยน่าจะเป็นช่องทางที่ง่ายที่สุดการเข้าทาง ICU เป็นช่องทางที่ยากที่สุดค่ะเพราะว่าเป็นช่องทางที่โดยเฉพาะในเรื่องของการทำ Hospital Accredit หรือ HA ที่เราอาจจะรู้จักกันว่าโรงพยาบาลคุณภาพเนี่ยจะต้องมีการคอนโทรลบุคลากรทำให้ประสบปัญหาว่าจะต้อง identify ตัวเองแล้วก็จะยากนิดนึงค่ะพยาบาลใน ICU มีแค่ไม่ถึง 10% ที่สนใจเรื่อง palliative นั้นจะถูกผลักออกมาในขณะที่พยาบาลที่ดูแลงาน palliative ก็จะสะดวกกว่าที่จะให้ความร่วมมือกับตรงนี้แล้วก็ยังมีคนไข้ที่ไม่จำเป็นต้องไป ICU เนาะคนไข้ที่นอนวอร์ดทั่วไปที่เขาต้องการมีคนไปช่วยก็เยอะค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหมอก็ขอประเด็นเดียวกันนะคะกับจากพี่ออนพี่ออนค่ะจากกรมกิจการผู้สูงอายุค่ะนมัสการพระอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีทุกท่านนะคะจริงๆมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะก็มาสังเกตอะไรหลายๆอย่างจริงๆแล้วคำว่าชุมชนกรุณาเนี่ยค่ะชอบใจอยู่อย่างหนึ่งคือว่ามันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวซึ่งการทำงานในลักษณะนี้ถ้าเกิดคนมีใจหรือว่ามีปัญหาหรือมีความต้องการหรือมีการอยากจะช่วยที่คล้ายๆกันเนี่ยเขาจะมารวมพลังกันแล้วมันก็จะเกิดความจุดประกายจุดที่มันยิ่งใหญ่อะค่ะซึ่งในส่วนของกรมกิจการผู้สูงอายุเองเนี่ยจริงๆแล้วเราเป็นการทำงานแค่กลุ่มเป้าหมายหลักๆของเราคือผู้สูงอายุแต่ถ้าเกิดเป็นภาพของงานชุมชนเนี่ยเหมือนอย่างที่ทางท่านผอ.ของสสส.ท่านกล่าวไว้ก็คือมันเป็นเรื่องของคน3วัยคือคนทุกคนในชุมชนนะคะมีเกี่ยวข้องหมดเลยจริงๆแล้วต้องพูดในภาพของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าจะไปเสริมในเรื่องนี้ได้อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมิติของการทำงานในชุมชนนะคะมันก็จะไม่ได้มีแค่เรื่องสุขภาพไม่ได้มีเรื่องเศรษฐกิจมันยังมีอีก2เรื่องหลักๆที่สำคัญก็คือเรื่องของมิติทางสังคมแล้วก็จิตวิญญาณซึ่ง2ตัวนี้คิดว่ามันเป็นตัวที่จะนำพาคนให้มารวมตัวกันในการทำกิจกรรมอะไรดีๆสัก1เรื่อง2เรื่องแล้วก็เกิดเป็นเรื่องราวที่ดีงามเพราะว่าเมื่อเช้าเห็นตรงบอร์ดเนี่ยมันมีความหลากหลายมากแล้วก็มันมีความน่าสนใจอะค่ะเพราะว่าอย่างกับตอนที่เข้ากลุ่มอะค่ะก็จะเห็นการรวมตัวบางกลุ่มก็จะเป็นการรวมตัวจากกลุ่มผู้สูงอายุที่อยากจะช่วยเพื่อนอยากจะช่วยเหลือเพื่อนเพราะว่าอยู่บ้านแล้วเหงาไม่รู้จะทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บางกลุ่มก็เกิดจากคนที่มีปัญหาคล้ายๆกันมาแก้ไขปัญหาแล้วเกิดการแก้ไขปัญหานั้นเกิดผลก็เลยอยากจะช่วยคนอื่นต่อหรือว่าบางกลุ่มเนี่ยเกิดขึ้นจากการดูแลคนในครอบครัวของตัวเองดูแลแล้วได้ผลในการดูแลเป็นตัวอย่างที่ดีก็อยากจะบอกอยากจะเล่ากับคนอื่นอันนี้คือสิ่งที่เห็นตั้งแต่เช้านะคะถ้าในส่วนของกรมกิจการผู้สูงอายุเองขออนุญาตพูดสิ่งใกล้ตัวในการทำงานเราก็จะมีการสนับสนุนภาคประชาชนในการทำงานลักษณะนี้ค่ะแต่เราอาจจะไม่ได้ลงไปทุกพื้นที่อย่างครอบคลุมเพราะว่ากรมกิจการผู้สูงอายุปีนี้เราเพิ่งอายุ4ขวบนะคะแต่จริงๆเราก็เห็นภาพของงานมาค่อนข้างยาวนานนะคะเพราะว่าอย่างแรกอย่างกับทางคุณหมอค่ะก็จะมี caregiver เนาะซึ่งเป็นหลักสูตรที่สร้างอาสาสมัครที่มีองค์ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพที่จะมีหลักความรู้ค่อนข้างเยอะแต่ในส่วนของกรมกิจการผู้สูงอายุเราก็จะมีเหมือนกันค่ะอาสาสมัครแต่เราจะเป็นอาสาสมัครที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเราก็จะมีการอบรมระยะสั้น18ชั่วโมงซึ่งส่วนใหญ่เนื้อหาของการให้ความรู้กับกลุ่ม
ผู้สูงอายุกลุ่มนี้ค่ะก็จะเน้นในเรื่องของเชิงสังคมว่าเมื่อไปคือจริงๆเราจะมีเกณฑ์ว่าผู้สูงอายุที่เป็นอาสาสมัคร1คนเนี่ยจะดูแลผู้สูงอายุ5คนในชุมชนตัวเองโดยที่ว่าตัวเขาอะค่ะจะผ่านการอบรมหลักๆก็คือจะเป็นเรื่องของเทคนิคการเข้าไปคุยกับเพื่อนไปคุยยังไงหรือว่าการปฐมพยาบาลเบื้องต้นความรู้ในเรื่องของสิทธิ์เพราะว่าบางทีไปที่บ้านผู้สูงอายุอะค่ะมันก็ไม่ได้มีแค่ตัวผู้สูงอายุเองบางทีก็จะไปเจอคนพิการไปเจอเด็กที่เป็นเด็กกำพร้าอย่างเงี้ยค่ะในครอบครัวก็จะช่วยเหลือกันโดยอาสาสมัครคนเนี้ยค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างของพื้นที่กรุงเทพเรามีอยู่130คนก็คือก็จะกระจายการทำงานกันก็จะมีเขตละประมาณ5ท่านที่เป็นอาสาสมัครนะคะก็จะเขาก็จะไปเยี่ยมเพื่อนที่เขาต้องดูแล1ต่อ5ค่ะก็จะไปพูดคุยบ้างบางวันก็จะไปช่วยป้อนข้าวบางทีก็จะพาไปหาหมอแต่หลักๆก็คือไปอยู่เป็นเพื่อนยามเหงาแก้เหงาแล้วก็หลังจากนั้นนะคะทุกเดือนเนี่ยตัวของอาสาสมัครเนี่ยเขาก็จะมารวมตัวกันเดือนละ1ครั้งเขาก็จะเอาสิ่งที่เขาไปทำในแต่ละครั้งอะค่ะมาพูดคุยมาแลกเปลี่ยนกันว่าเอ้ยเราไปเจอแบบนี้นะเธอฉันก็ไปเจอแบบนี้นะแล้วก็เขาก็จะจัดการเรียนรู้ร่วมกันนะคะแก้ไขว่าเออเราไปเจอกรณีลักษณะเนี้ยเราจัดการแบบนี้ก็จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอาสาสมัครผู้สูงอายุนี่มีทั่วประเทศไหมคะหมายถึงหรือจะทำกลุ่มกรุงเทพคะถ้าจริงๆแล้วมีทั่วประเทศอะค่ะแต่ถ้าเกิดเท่าที่พี่ออนเห็นสัมผัสเองเนี่ยก็จะมีของกรุงเทพที่บ้านบางแคดูแลเนี่ย130คนที่ค่อนข้างมีภาพกิจกรรมที่คือด้วยความที่เป็นตัวเองทำงานตรงนั้นนะคะก็เลยจะเห็นภาพชัดว่าเขาก็จะมีการลงไปเยี่ยมไปพูดคุยก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องแล้วก็ในแต่ละเดือนเนี่ยผู้สูงอายุก็จะมาคุยกันตรงนั้นก็ถือว่าเป็นชุมชนกรุณาด้วยเนาะเขาก็จะมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วก็เขาก็จะคิดว่าในแต่ละเดือนเนี่ยเขาอยากจะพัฒนาความรู้เรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นในรูปแบบของลักษณะของอาสาสมัครแต่จริงๆในส่วนของกรมกิจการผู้สูงอายุอะค่ะเรามีพื้นที่การทำงานก็คือศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ878แห่งทั่วประเทศแล้วก็กำลังขยายต่อค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์รวมการทำกิจกรรมของผู้สูงอายุแล้วก็บุคคลวัยอื่นค่ะแล้วก็ภายในศูนย์เนี่ยก็จะมีเรื่องของกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้ค่ะก็กำลังจะผลักดันหลักสูตรเนี่ยให้มีในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของชีวิตและความตายให้กับตัวของผู้สูงอายุด้วยเพราะว่าหนึ่งก็คือให้ตัวเขาเนี่ยค่ะได้เข้าใจใช้ด้วยตัวของเขาเองแล้วก็ไปบอกคนที่บ้านแล้วก็ไปบอกต่อเพื่อนๆอย่างนี้ค่ะนี่ก็คือจะเป็นลักษณะงานที่กรมทำค่ะเดี๋ยวรอบแรกขอประมาณนี้ก่อนเนาะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอเพิ่มประเด็นตรงนี้สั้นๆนิดนึงค่ะแล้วอย่างกิจกรรมที่เมื่อกี้พี่ออนพูดเนี่ยเป็นมีขั้นกิจกรรมอย่างเช่นให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับความตายใช่ไหมคะการตายดีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะกับผู้สูงวัยใช่ไหมคะการดูแลสุขภาพอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมคะคือจริงๆหลักสูตรของโรงเรียนผู้สูงอายุอะค่ะมันจะมีเรื่องนี้มันก็จะมีในเรื่องของวิชาของเรื่องของศาสนาอยู่แล้วด้วยและตรงนี้ใครพยายามดูว่าตรงนี้ทางภาครัฐมีความร่วมมือกับหน่วยงานไหนหรือกลุ่มอาสาอะไรที่มาช่วยกันในโรงเรียนผู้สูงอายุหรือเปล่าคะจริงๆโรงเรียนผู้สูงอายุอะค่ะหลักๆเราก็จะได้หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละค่ะช่วยหลักๆแล้วก็อีกอันนึงที่เราโชคดีก็คือเราจะมีปราชญ์ชาวบ้านนะคะที่เป็นภูมิปัญญาที่อยู่ในพื้นที่ของเขาเองค่ะคนที่มีองค์ความรู้ในเรื่องเด่นในเรื่องของการงานฝีมือหรือเรื่องของการดำรงชีวิตเขาก็จะมาถ่ายทอดมาบอกเล่ากันในโรงเรียนผู้สูงอายุอะค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอมาที่เภสัชกรคณิตศักดิ์นะคะเป็นไงคะชุมชนกรุณาเป็นยังไงในสปสช.เองมีแนวคิดเรื่องนี้ยังไงบ้างและคิดว่าสิ่งที่สปสช.ทำอยู่เองเนี่ยสอดคล้องกับแนวคิดนี้แค่ไหนคะครับกับนมัสการพระคุณเจ้านะครับกับสวัสดีท่านกัลยาณมิตรผู้มีจิตกรุณาที่จะดูแลประชาชนคนไทยให้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ในบ้านปลายบ้านท้ายของชีวิตก็ตายดีด้วยนะครับในส่วนของสปสช.เนี่ยครับว่าจะเกี่ยวข้องกับชุมชนกรุณามากน้อยแค่ไหนผมอยากจะชี้แจงอย่างนี้ก่อนนะฮะจะคุยกันให้ฟังว่าสปสช.รู้จักกันไหมครับมีใครไม่รู้จักสปสช.บ้างครับสปสช.เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับรับเงินจากรัฐบาลมาจากภาษีของพี่น้องประชาชนนะ
เรากินอะไรไปเราก็ถูกหักภาษี 7% ใช่ไหมครับภาษีแวดภาษีเหล่านั้นก็กลับมาเพื่อดูแลรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชนที่เรียกว่าเงินเหมาจ่ายรายหัวให้กับพี่น้องประชาชนเนาะในการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลนะครับหลายคนบอกว่าเราไปรักษาฟรีนะครับต่อไปนี้ไปบอกใครว่าเราไม่ได้มารักษาฟรีนะฉันจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยภาษีของฉันนะครับนะมันเป็นภาษีของทุกท่านแล้วก็จ่ายมาเพื่อเป็นสิทธิในการรักษาพยาบาลนะครับโดยปกติก็รักษาตั้งแต่เกิดนะครับจนถึงจนตายนะครับแต่ส่วนใหญ่สวช.จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับโรงพยาบาลก็มีโรคกลุ่มหนึ่งนะครับโรคที่จะต้องรักษากันไปนานๆอย่างเช่นโรคมะเร็งที่อาจารย์อิสรารักษาเนี่ยนะครับถ้ารักษาโรงพยาบาลเนี่ยมันก็จะรักษาก็สู้กันไปจนตายนะครับก็บางครั้งโรคมะเร็งมันก็ไม่สามารถที่จะรักษาให้หายได้ให้ขาดได้หรือก็ตายอย่างมีความสุขในโรงพยาบาลได้เนี่ยมันก็ถึงระยะสุดท้ายเราเรียกว่ารักษาแบบประคับประคองนะครับสปสช.มีส่วนยังไงนะครับเราก็บอกว่าในกรณีที่หมอคิดว่าไม่รักษาแล้วไม่ใช่ไม่รักษานะครับหมายความว่ารักษาไม่ได้แล้วนะครับถ้าให้นอนที่โรงพยาบาลต่อโดยใส่เครื่องมือเครื่องไม้เยอะแยะไปเนี่ยนอกจากจะทุกข์ทรมานกายของผู้ป่วยแล้วนะครับญาติที่จะต้องเดินทางมาเฝ้าทุกวันต้องเสียค่ารถค่ารางมากินข้าวที่โรงพยาบาลมันก็ไม่ถูกเหมือนที่บ้านเนาะกินผักกินปลาก็ได้นะครับมาที่ข้างโรงพยาบาลก็มีตลาดนัดอีกต้องซื้อของที่ตลาดนัดเปลืองตังค์อีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าเราจะทำการรักษาอย่างไรที่จะสามารถรักษาที่บ้านได้การรักษาที่บ้านของผู้ป่วยที่ระยะสุดท้ายเนี่ยนะครับคนส่วนใหญ่ในวัฒนธรรมคนไทยเนี่ยการตายที่บ้านจะมีความสุขกว่าตายในโรงพยาบาลตายกับเครื่องไม้เครื่องมือพันธนาการกับตายในวงล้อมของญาติเนี่ยส่วนใหญ่แม้แต่คุณแม่ของผมเขาบอกว่าขอไปเสียชีวิตที่บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงถึงจะเตรียมผู้ป่วยไปดูแลแล้วก็ไปเสียชีวิตในระยะสุดท้ายที่บ้านอย่างมีความสุขภายใต้วงล้อมของญาติมิตรสหายและคนในชุมชนการที่คนคนหนึ่งมานอนในโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนบ้านที่เคยรักกันเนี่ยจะมาเยี่ยมก็ยากเนาะจะเหมารถกันมาก็ยากแต่ถ้าเกิดไปอยู่ในชุมชนมีคุณหมอคุณพยาบาลไปตามดูแลเป็นระยะบางช่วงบางตอนเจ็บปวดก็ให้ยาแก้ปวดบรรเทาปวดไปแล้วก็สามารถดูแลที่บ้านระยะท้ายชีวิตก็ตายอย่างสบายตายอย่างสงบอันนั้นคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาสปสช.ก็จ่ายงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับเป็นค่ารักษาพยาบาลที่บ้านให้กับคุณหมอคุณพยาบาลที่ตามไปแต่อย่างไรก็ตามเราคิดว่าการจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับคุณหมอคุณพยาบาลที่ตามไปดูแลที่บ้านอาจจะไม่เพียงพอเราต้องการชุมชนเราต้องการคนที่อยู่ในครอบครัวนะครับมาช่วยดูแลเราเรียกว่าแคร์กิฟเวอร์นะครับที่จะทำใหเขามีชีวิตที่บ้านในระยะท้ายอย่างมีความสุขนะครับทั้งหมดเนี่ยต้องเป็นจิตอาสานะเป็นใจที่เป็นอาสาถ้าคนในชุมชนจริงๆประเทศไทยเนี่ยนะครับเรามีต้นทุนทางสังคมที่เข้มแข็งนะครับเพราะคนไทยเป็นคนที่มีพรหมวิหาร4นะมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขากันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนมีจิตใจโอบอ้อมอารีเพียงแต่ว่าเขาขาดการเทรนขาดการให้องค์ความรู้หรือขาดการชักชวนโน้มน้าวแต่ถ้าหากได้มีการไปชักชวนกันมาเนี่ยผมว่าทุกคนพร้อมที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลญาติพี่น้องของพวกเราในชุมชนนะครับผมคิดว่าทั้งสสทั้งองค์กรหลายองค์กรทั้งกรมผู้สูงอายุก็พยายามที่จะพัฒนาพวกเรานะครับแต่ก่อนที่จะพัฒนาพวกเราก็ต้องมีใจอาสาก่อนนะครับการที่โรงพยาบาลหรือกรมทั้งหลายจะไปเชิญใครมาสักคนถ้าท่านไม่มีจิตอาสาเราคงเชิญมาไม่ได้เราก็ไม่รู้จะไปหยิบใครมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตอาสามันเกิดที่บ้านเกิดที่ชุมชนท่านแสดงตนแล้วเราก็จะไปชวนท่านมานะครับท่านต้องเป็นผู้นำตามธรรมชาติก่อนถ้าหากเราไม่สามารถเห็นใครเป็นผู้นำตามธรรมชาติเราก็ชักชวนมาไม่ได้นะครับพาลิเอทีฟแคร์เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อสัก5 6 7ปีที่แล้วบังเอิญผมโชคดีผมเจออาจารย์โรจนศักดิ์ที่ตากเนี่ยนะครับท่านก็เป็นผมถือว่าท่านเป็นไพโอเนียร์นะครับเป็นต้นแบบของการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะสุดท้ายผมเชิญท่านมาเป็นวิทยากรที่นครสวรรค์ให้กับทีมแพทย์พยาบาล5จังหวัดนะครับก็ท่านก็มาเป็นแม่แบบพ่อแบบให้นะครับพัฒนาไปได้ระยะหนึ่งบางคนก็อบรมแล้วก็กลับไปทำเหมือนเดิมบางคนอบรมแล้วก็ไปทำตามวิถีใหม่ตามที่อาจารย์รจนศักดิ์ได้แนะคำแนะนำไว้มันก็เหมือนกันครับพวกเราพี่น้องชุมชนกรุณาเนี่ยคนที่เข้ามา
ข้ามาสักระยะหนึ่งก็มีภารกิจอื่นก็ไปวันนี้ก็อาจจะไม่ได้เป็นจิตอาสาก็ได้เราก็ไม่บังคับครับท่านพร้อมที่จะทำเมื่อไหร่ก็มาเข้ามาทำไม่พร้อมก็ไปทำงานอื่นแล้วก็ไปชักชวนคนอื่นเข้ามานะครับหน้าที่ของเราเนี่ยถ้าเข้ามาในชุมชนกรุณาแล้วเนี่ยนะครับกรุณาไปชวนคนอื่นมาเพิ่มเรื่อยๆนี่นะครับอย่ากรุณาเฉพาะเรานะครับถ้าเรามีคันแค่10คนนะทำจนเหนื่อยแล้วไม่มีใครมาเพิ่มเนี่ยเราก็โหมันเป็นภาระเนาะอยากจะละอยากจะทิ้งก็ไม่ได้แล้วกลายเป็นความทุกข์เครียดอีกนะครับจริงๆชุมชนกรุณาก็แปลว่าเข้ามาเมื่อไหร่ก็ได้ด้วยความกรุณาของท่านวันนี้ไม่พร้อมก็หยุดนะครับวันพรุ่งนี้พร้อมก็เข้ามานะครับวันนี้อยากชวนใครเข้ามาถ้าชวนเข้ามาเพิ่มยิ่งดีครับได้ทั้งหมู่บ้านได้ทั้งอำเภอยิ่งดีมาเป็นหมู่บ้านกรุณาตำบลกรุณาอำเภอกรุณาจังหวัดกรุณาแล้วเราก็จะมีคนหมุนเวียนกันมาช่วยกันทำดีกว่ามีแค่10คนแล้วก็ต้องทำตามที่อาจารย์โอวาอาจารย์อะไรว่าเนี่ยนะครับว่าต้องทำตามนี้ให้ครบเสร็จต้องรายงานหมออนามัยต้องรายงานหมอโรงพยาบาลผมว่าอย่างเงี้ยมันไม่ยั่งยืนนะครับต้องช่วยกันแม้แต่พระนะครับพระก็ยังมีพระกีฬานุปถัมภ์ถูกไหมครับที่เป็นพระอาสาสมัครนะครับถ้าเราสามารถชวนพระกีฬามาดูแลผู้ป่วยที่เป็นพระระยะท้ายนะครับแทนที่เราจะไปวัดใดวัดหนึ่งก็มีให้มีทุกวัดช่วยกันดูครับค่ะโอ้ก็ต้องบอกเล็กกับคุณเล็กอาจารย์นะคะอาจารย์คณิตศักดิ์พูดได้เห็นภาพมากว่าถ้าหากเราทำกันไปแล้วก็ส่งรุ่นต่อรุ่นนะคะอุ๊เคยเจอในต่างจังหวัดเนี่ยค่ะชุมชนที่เข้มแข็งเนี่ยปัญหาของเขาอันนึงก็คือว่าไม่มีรุ่นต่อไปเพราะมีแต่คนอายุมากๆเนี่ยทำนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นข้อคิดที่ดีนะคะเราคิดว่าเราเองก็ต้องสร้างคนรุ่นใหม่เรื่อยๆนะคะเข้ามาอยู่ในกลุ่มของเรานะคะนี่สุดท้ายค่ะมีเวลาเหลือน้อยจริงๆแล้วอุ๊อยากจะทำภารกิจนี้ให้จบภายใน4โมงครึ่งนะคะก็สุดท้ายค่ะไม่ทราบว่าทุกแต่ละท่านเนี่ยมีอะไรที่อยากจะบอกทิ้งท้ายเป็นเรื่องของการความร่วมมือค่ะระหว่างพลเมืองนี่คือกลุ่มพลเมืองที่มีจิตอาสานะคะทำงานตรงนี้เมื่อกี้ที่ทางคุณหมอนะคะแล้วก็พี่ออนพูดเนี่ยเป็นเรื่องของกลุ่มที่เหมือนกับว่าทางรัฐเข้าไปมีส่วนก่อตั้งมีส่วนช่วยอะค่ะทั้งสองกลุ่มและทั้งภาครัฐเองเนี่ยจะทำยังไงให้เราทำงานเกี่ยวก้อยจูงมือไปด้วยกันและสร้างสังคมที่มีความกรุณาผมเริ่มที่ผมแล้วกันนะครับเมื่อกี้มาท้ายที่ผมเริ่มต้นก่อนได้ค่ะขอสั้นๆ1นาทีค่ะท่านมีชุมชนที่เข้มแข็งมีเครือข่ายที่เข้มแข็งนะครับสปช.มีกองทุนหนึ่งเรียกว่ากองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นเป็นความร่วมมือระหว่างสปช.กับอปท.อบต.หรือเทศบาลนะครับเราใส่เงินกันเข้าไปนะครับเป็นกองทุนท้องถิ่นถ้าหากท่านคิดว่าจะทำกิจกรรมในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยท่านก็เขียนโครงการเข้าไปในที่กองทุนนะฮะกองทุนก็จะพิจารณาสนับสนุนเงินท่านได้ตัวกองทุนจะมีนายกเป็นประธานกรรมการคืออสม.ที่เป็นผู้แทนของหมู่บ้านนะครับแล้วก็มีรพสต.แล้วก็มีโรงพยาบาลแค่นั้นแหละครับเขาจะช่วยกันพิจารณาถ้าท่านไปคุยกันในหมู่บ้านดีอสม.ที่เป็นกรรมการเขาก็จะซัพพอร์ตท่านทำโครงการไปเพื่อไปให้คำปรึกษาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านให้เขาตายอย่างมีความสุขกิจกรรมจะไปทำอะไรบ้างแต่ขอร้องอย่าเป็นกิจกรรมไปเยี่ยมถ่ายรูปแจกของอันนั้นไม่เอานะครับคือไปแค่ซื้อกระเช้าไปแล้วก็ถ่ายรูปอันนั้นถือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องของการไปให้คำปรึกษาที่ดีครับผมอาสาที่นี่ทำมากกว่านั้นเยอะค่ะอีกนิดนึงค่ะอุถามแล้วในพื้นที่กรุงเทพอะคะมีไหมคะพื้นที่กรุงเทพก็มีครับขณะนี้กรุงเทพมหานครได้เริ่มก่อตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพพื้นที่แล้วครับเริ่มเมื่อปีที่แล้วครับกทม.เริ่มช้ากว่าที่อื่นค่ะซึ่งอันนี้ต้องไปติดต่อสำนักงานเขตไหมคะที่เสาชิงช้าได้เลยครับผมหรือที่สำนักงานเขตก็มีครับค่ะค่ะโอเคขอบคุณค่ะมีพี่ชัยคุณหมอพี่ออนมีอะไรจะพูดทิ้งท้ายสักสั้นๆค่ะไม่เกิน1นาทีค่ะก็เพิ่มเติมนะคะส่วนของชุมชนกรุณาถ้าท่านอยากทำงานในพื้นที่นะคะไปโรงพยาบาลชุมชนจะมีทีมพยาบาล palliative care ค่ะที่จะรอท่านอยู่เพราะเขาก็อยากได้คนมาช่วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณหมอค่ะพี่ชัยมีอะไรไหมคะย้อนค่ะก็ในส่วนของกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะเราก็จะมีศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุอยู่12แห่งทั่วประเทศถ้าเกิดพูดแบบนี้คนอาจจะไม่รู้มันคืออะไรจริงๆมันก็คือสถานสงเคราะห์คนชราเดิมอะค่ะ
ถ้าเกิดท่านอยากจะทำเรื่องของจิตอาสานะคะยินดีค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มมีผู้สูงอายุที่กลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่อนข้างเยอะอยู่ในสถานสงเคราะห์ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ถ้าเกิดทุกท่านสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุในพื้นที่ใกล้บ้านของท่านนะคะหรือว่าจะส่งเป็นการ์ดให้กำลังใจผู้สูงอายุก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะว่าบางทีมันอยู่ไกลเนาะการแสดงซึ่งความห่วงใยมันทำได้หลายวิธีนะคะก็ยินดีนะคะแล้วก็ในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดถ้าเกิด อยากจะได้เรื่องของการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ในเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุก็สามารถติดต่อกับหน่วยงานที่ออนแจ้งได้เมื่อสักครู่นะคะก็ยินดีค่ะขอบคุณค่ะพี่ชัยมีอะไรไหมคะจริงๆแล้ว ก็อยากจะเห็นทางหน่วยงานของรัฐนะครับสร้างพื้นที่เป็นรูปธรรมชัดเจนที่ให้เราสามารถที่จะเข้าไปได้คือจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ย พยาบาล palliative care งานก็เยอะอยู่แล้วแล้วพออาสาสมัครจะพาอาสาสมัครเข้าไปทั้งกลุ่มอะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าอันเนี้ยมันไปเป็นภาระให้กับเขาอีกอะไรเงี้ยครับถ้าเป็นไปได้ถ้าจากข้างบนสามารถที่จะเหมือนดีไซน์พื้นที่หรือว่าหน้างานที่ชัดเจนให้กับเขาแล้วเขาไม่ต้องเป็นกลายเป็นงานงอกขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยครับมันน่าจะทำให้เราเข้าถึงพื้นที่ตรงนั้นแล้วก็ขยายผลของอาสาสมัครให้ได้มีโอกาสได้แสดงศักยภาพของเขาได้มากขึ้นกว่านี้ครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ชายสุดท้ายค่ะพี่ซุ้ยค่ะก็โดยส่วนตัวก็รู้สึกชื่นชมนะคะแล้วก็รู้สึกขอบคุณทั้ง 4-5 ท่านที่เป็นตัวแทนหน่วยงานที่มาในวันนี้ว่าแต่ละหน่วยงานเขาก็พยายามจะทำในศักยภาพในต้นทุนในหน้าที่ความรับผิดชอบที่เขามีอยู่นะคะนั่นคือว่าเขาก็พยายามทำแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะในมุมของพวกเราที่ทำงานเรื่องของพลเมืองหรือภาคประชาชนเนี่ยค่ะซุ้ยคิดว่าเราควรจะต้องมีท่าทีที่เกื้อกูลกันมากขึ้นค่ะซุ้ยคิดว่ามันเราไม่ได้มีหน้าที่เราไม่อยากเห็นว่าภาคประชาชนก็จะมาเรียกร้องหน่วยงานนี้ต้องทำอะไรบ้างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยค่ะซุ้ยคิดว่ามันแต่ละคนก็พยายามเต็มมือของตัวเองอยู่ค่ะเราน่าจะเข้าใจกันนะคะและช่วยกันเนี่ยมากกว่านะคะซุ้ยคิดว่ามันที่ผ่านมามันอาจจะมีช่องว่างที่ทำให้หลายส่วนก็พยายามตีกรอบอย่างที่คุณชัยว่าเนาะทำในส่วนของตัวเองเพราะมันก็ไม่ไหวนะคะแต่ถ้าเราเข้าใจกันนะคะซุ้ยคิดว่าเราจะมีทางเลือกอื่นเนาะที่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นหน่วยงานนี้นะที่มารับผิดชอบเพียงอย่างเดียวมันอาจจะมีอย่างอื่นด้วยที่ทำให้สุดท้ายเราสามารถที่จะทุกคนได้รับการดูแลค่ะแม้แต่ทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลก็ได้รับการดูแลเราก็อยากเห็นแบบนั้นนะคะรวมถึงเราก็อยากเห็นผู้ที่ทำงานทางด้านนโยบายเนี่ยได้แบบได้ผ่อนคลายด้วยนะแบบไม่ใช่รู้สึกว่าโอ้ฉันจะเจอโจทย์อะไรอีกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วฉันจะต้องไปควบคุมกำกับเพื่อให้ทุกอย่างมันเป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งบางทีถ้าพลเมืองมีความตื่นตัวตรงนี้ค่ะที่คิดว่านโยบายก็อาจจะต้องมีความยืดหยุ่นเพียงพอให้พวกเราเนี่ยได้ร่วมไม้ร่วมมือกันมากขึ้นนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายใหม่ของการที่เราได้ร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะแล้วคงจะได้เห็นหน้าเห็นตากันอีกไประยะหนึ่งนะคะแล้วก็ได้ชักชวนกันทำอะไรดีๆเพื่อสังคมไทยต่อไปนะคะต้องกราบขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่มีการพูดคุยนะคะในเวทีแบบนี้นะคะ